สวัสดีค่ะเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านคงจะตื่นเต้นนะคะที่เราจะมารู้จักเครื่องเลเซอร์เมล90นะคะเครื่องเลเซอร์เมล90เป็นพระเอกในการใช้รักษาวิธีการรักษาสายตาชื่อ PRK นะคะวันนี้เรามารู้จักกับพี่เมล90คนนี้กันนะคะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดร.ตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะการรักษา PRK เป็นการรักษาสายตาที่มีมานานแล้วนะคะแต่วิธีเนี่ยยังเป็นวิธีที่ดีมากๆอยู่เลยค่ะวิธีการก็คือว่าตอนแรกเลยเนี่ยก็จะขูดผิวกระจกตาชั้นบนนะคะที่เรียกว่าชั้นอีพิธิเลียมที่มีความหนาประมาณ50ไมครอนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้เลเซอร์ตัวนี้ซึ่งเป็นเอ็กไซเมอร์เลเซอร์นะคะที่เนี่ยจะใช้เมล90 AAA นะคะในการที่จะเจรไนผิวกระจกตาเพื่อให้เปลี่ยนแปลงรูปร่างของกระจกตาให้นูนขึ้นหรือแบนลงสุดแล้วแต่ว่าเรารักษาวิธีอะไรจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงได้ทั้งนั้นหลังจากที่ยิงเลเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะบางทีเราจะวางสารกันฝ้าไว้นะคะและปิดคอนแทคเลนส์ไว้การปิดคอนแทคเลนส์ไว้เนี่ยจำเป็นมากๆเลยในวิธี PRK เพราะอะไรเพราะว่าจะเจ็บมากเลยค่ะหลังจากที่ยาชาหมดฤทธิ์นะคะแผลที่กว้างเมื่อปิดคอนแทคเลนส์แล้วจะช่วยทุเลาอาการปวดไปนะคะในวิธีนี้เราจะใส่คอนแทคเลนส์อยู่ประมาณ2วันค่ะเพื่อที่จะทำให้อาการปวดพอทุเลานะคะการนอนหลับให้เยอะๆเลยนะคะจะช่วยทำให้ไม่รู้สึกทรมานมากในช่วง2วันแรกนะคะการรักษาแผลที่สำคัญเนี่ยจะต้องมีการหยอดยาสเตียรอยด์นะคะเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดฝ้าที่ผิวกระจกตาและในช่วงแรกที่แผลยังไม่ปิดดีนั้นต้องระวังเรื่องของการติดเชื้อเพราะฉะนั้นการมาตามนัดสม่ำเสมอมีความสำคัญมากในการรักษา PRK วันนี้เรามาได้รู้จักคุณพี่เอ็กไซเมอร์เลเซอร์เมล90 AAA ตัวที่รักษา PRK แล้วนะคะหากใครมีความสงสัยในการรักษา PRK เพิ่มเติมสามารถถามมาในคอมเมนต์นี้ได้ PRK นอกจากจะเป็นวิธีที่มีมานานและเป็นวิธีที่ดีแล้วอาศัยการดูแลตัวเองหลังทำที่ค่อนข้างพิเศษเพราะว่าจะต้องใช้ยาสเตียรอยด์อยู่นานจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาวิธี PRK นะคะอย่างน้อยการหายเนี่ยก็ใช้วิธีว่ากว่าจะเริ่มนิ่งก็เดือนหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับค่าสายตาไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เราขอขอบคุณท็อปเจริญเลสิกเซ็นเตอร์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำคราวหน้าเรามาพบกับความรู้ดีๆเกี่ยวกับการรักษาสายตากับดร.ตุลยาคอมมูนิตี้วันนี้ขอลาไปก่อนกับเมล90เครื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะ